หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของการประชุมกรอบความร่วมมือและขั้นตอนของสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองประจำปี2561ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาประชุมจัดประชุมกันไปอาจจะมีการจัดประชุมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีหลายประเด็นที่ต้องหารือกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประชุมกันไปแล้วรอบหนึ่งระหว่าง28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมที่ผ่านมาที่อินเดียค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการประชุมกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนเมษายน2561นี้ค่ะซึ่งวิทยากรที่จะมาสนทนากับเราในเรื่องนี้ในวันนี้นะคะท่านเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอาจารย์เตือนใจดีเทศค่ะอาจารย์เตือนใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาวินีและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะสำหรับที่มาของการประชุมกรอบความร่วมมือและขั้นตอนของสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในส่วนที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองอะค่ะประจำปี2561ค่ะอย่างนี้ค่ะคือทางสหประชาชาติเนี่ยได้ค่ะประกาศปฏิญญาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะคะหรือ UN Brief United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่10ค่ะคือ2017เนี่ยเป็นปีที่10ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมืองนะคะซึ่งดิฉันเองในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้ไปร่วมด้วยที่สำนักงานสหประชาชาติที่นิวยอร์กค่ะค่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues ซึ่งเป็นการประชุมทุกปีของปีนี้เนี่ยเป็นวันที่เร็วกว่าปีที่แล้วค่ะคือวันที่16ถึง27เมษายน2561ค่ะหรือคศ2018นะคะค่ะตอนนี้การประชุมที่มูลนิธิเพื่อประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชียมีภาษาอังกฤษเยอะหน่อยนะคะคุณเบลค่ะได้ค่ะคือเอเชีย Indigenous People Pact Foundation เนี่ยหรือ AIPP เนี่ยซึ่งเป็นมูลนิธิเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียเลยอะค่ะก็ได้มีหนังสือ เรียนเชิญท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นประธานกรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ CNF อะค่ะให้เข้าประชุมซึ่งท่านประธานวัดตีนสมิธค่ะก็ได้มอบให้ดิฉันซึ่งเป็นกรรมการติดที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ต้นของกรรมการติดชุดที่3นะคะท่านประธานก็มอบให้ดิฉันไปเป็นผู้แทนค่ะก็มีทีมงานอีก2ท่านไปด้วยคือคุณเอกชัยปิ่นแก้วนักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการแล้วก็คุณประทีปมีคติธรรมซึ่งเป็นเลขานุการของดิฉันเองค่ะไปด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากค่ะคือยังไม่เคยไปประชุมของ AIPP มาก่อนเลยค่ะนะคะแต่นี้แต่ว่าการเดินทางก็โหดหน่อยนะคะเพราะว่าเมืองบูบาเนสวาเนี่ยหรือภาษาไทยเราตั้งเฉพาะเลยค่ะภูพระเนศวรรัตน์อุริสาเนี่ยค่ะเที่ยวตรงมีแค่สัปดาห์ละ2วันคือไอเดียเนี่ยนะคะแต่วันที่จะไปเนี่ยต้องบินไปลงที่เดลีก่อนแล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องนี้ตั้ง6ชั่วโมงค่ะค่ะนะคะจึงบินย้อนกลับมาที่เมืองบูบาเนสวาอีกนะคะก็เรียกว่าวันแรกก็ตะบักตะบอมไปแล้ววันพอวันที่2ก็ตื่นแต่เช้ามืดค่ะค่ะนิดาชัดก็ลงพื้นที่อันนี้ก็โหดโหดหน่อยเพราะว่านั่งรถบัส5ชั่วโมงไปถึงหมู่บ้านนะคะแต่ก็ไปถึงหมู่บ้านก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาต้อนรับแบบชนพื้นเมืองเลยอะค่ะคือแต่งชุดสีสันสวยงามแล้วก็มีการต้อนรับด้วยกันเล่นรำเล่นดนตรีของชนพื้นเมืองค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เราไปถึงก็เที่ยงแล้วนะคะก็แดดร้อนเปรี้ยงเลยแต่ก็ประทับใจว่ามีพิธีต้นเต้นรำแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านะคะคือเต้นรำเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็กลับมาที่บ้านของท่านผู้นำ
ค่ะนะคะซึ่งก็จะมีพิธีแสดงความต้อนรับแบบสูงสุดอะค่ะก็มีหม้อธงเหลืองใส่น้ำแล้วก็มาล้างมือล้างเท้าให้กับแขกที่มาจากประเทศต่างๆค่ะก็คล้ายๆกับพี่น้องชาวลาหูหรือโมเตอร์ของประเทศไทยอะค่ะค่ะคุณภาวินีค่ะเป็นคล้ายๆกันก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คุยกันเรื่องสถานการณ์ของชนพื้นเมืองในรัฐโอริสาซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่มีชนพื้นเมืองมากที่สุดในอินเดียค่ะคุณภาวินีค่ะค่ะก็ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องสิทธิในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรซึ่งพื้นที่ที่พี่น้องเขาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งอะค่ะยังต้องมีการใช้น้ำที่แบบปั๊มน้ำขึ้นมาเป็นบ่อน้ำเหมือนกับชนบทของไทยเราเมื่อสัก 3-40 ปีก่อนนะคะนะคะก็ผู้หญิงก็จะไปแบกน้ำมาที่บ้านแต่โดยสภาพจิตใจเนี่ยทุกคนก็มีความสุขเพียงแต่ว่าทางด้านกายภาพเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยอะค่ะคุณภาวินีคะค่ะก็มีพูดถึงสิทธิในการสืบทอดจารีตประเพณีวัฒนธรรมเรื่องการเข้าถึงน้ำการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารการศึกษาซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ก็กว่าจะได้ทานข้าวก็บ่ายสามโมงแต่ก็เป็นอาหารตามจารีตประเพณีเลยอะค่ะเป็นอาหารประเภทแป้งแล้วก็ทำในรูปแบบต่างๆนะคะก็ใส่ภาชนะที่เป็นใบไม้แบบพื้นเมืองเลยนะคะซึ่งก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ได้คุยกันในประเด็นต่างๆสักอยู่ในหมู่บ้านก็2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เดินทางกลับอีก5ชั่วโมงค่ะค่ะก็เป็นคืนที่2ตอนนี้อีก3วันนะคะวันที่1 2 3มีนาก็เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการเลยนะคะแบ่งกลุ่มมีประเด็นที่รณรงค์ร่วมกันของทุกประเทศในเอเชียคือ Land Right Now หมายถึงว่ารณรงค์ให้ชนพื้นเมืองเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นของบรรพชนที่อยู่มาก่อนไม่น้อยกว่า100ปี200ปี300ปีมาแล้วอันนี้เป็นประเด็นร่วมที่ในที่ประชุมเห็นชอบด้วยกันค่ะนี่คือปัญหาอุปสรรคที่เป็นทั้งจากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็นโยบายของรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงสถานการณ์การยอมรับสิทธิของชนพื้นเมืองของรัฐบาลประเทศต่างๆก็พบว่าของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะมีรัฐบาลมีแนวนโยบายที่ดีต่อสิทธิของชนพื้นเมืองส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแนวกลางๆอะค่ะเพราะว่าก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่ชนพื้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกะเหรี่ยงหรือปากายอค่ะตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมแล้วก็เป็นประเด็นที่มีหนังสือร้องเรียนมาถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนต่อชนเผ่าพื้นเมืองของนักลงทุนนักธุรกิจเนี่ยค่ะเช่นเรื่องของเหมืองแร่เรื่องของการขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพที่คล้ายๆกันหรือว่าการรุกรานรุกคืบของพื้นที่เกษตรพันธสัญญาเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราอันนี้ค่ะจะเป็นประเด็นของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียทางฟิลิปปินส์นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหาของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็การที่จะนำข้อเสนอต่อที่ประชุม Permanent Forum on Indigenous Issues ของ UN ในเดือนเมษาปีนี้นะคะซึ่งก็ใช้แนวเรียกว่าเป็นมีตัวข้อเสนออยู่13มิติค่ะเรื่องที่1เป็นเรื่องความมั่นคงทางวัฒนธรรมค่ะคุณภาวินีค่ะเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องสิทธิในที่ดินแล้วก็การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติค่ะก็มิติที่3จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพในการแสดงออกประเด็นที่4จะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในนโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐหรือของภาคธุรกิจแล้วก็กิจการสาธารณะค่ะการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาค่ะแล้วก็ผลกระทบข้ามพรมแดนที่มาสักครู่พูดไปนะคะเช่น
การลงทุนของยกตัวอย่างของไทยก็จะเป็นเรื่องของบริษัทไทยสัญชาติไทยที่ไปทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทำส่งเสริมปลูกอ้อยแล้วก็ทำโรงงานน้ำตาลในประเทศเพื่อนบ้านนะคะนี่ก็เป็นประเด็นร่วมเหมือนกันแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแต่เกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆนะคะสิทธิในการเข้าถึงอาชีพการจ้างงานแล้วก็สิทธิในเรื่องของการสืบทอดภาษาและการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมสิทธิในสุขภาพค่ะรวมแล้วเป็น13ประเด็นนะคะค่ะในประเด็นต่างๆที่เขาคุยกันนะคะแล้วก็เรามองในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือคุยกันในประเด็นร่วมต่างๆเหล่านี้ค่ะในมุมของอาจารย์เตือนใจอาจารย์มองว่าเวลาได้ฟังปัญหาต่างๆของแต่ละประเทศแล้วอะค่ะบริบทของบ้านเราในบ้านเราที่พบเจอในเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยค่ะถือว่าเรามีปัญหาหน้าเป็นห่วงแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาถ่ายทอดปัญหาหรือว่าเรื่องของชนพื้นถิ่นของตัวเองอะค่ะในที่ประชุมเนี่ยพูดถึงว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะร้อยละ33หรือ1ในมาคาเป็นเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองแต่นี้เป็นเรื่องของการขจัดความยากจนความหิวของผิวโหยซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยเราถือว่ายอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าพี่น้องที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยจับพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วค่ะคุณภาวินีคะแล้วในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นสิทธิในการเข้าถึงน้ำดื่มน้ำเพื่อการเกษตรการเข้าถึงวัคซีนการมีสุขภาพที่ดีอันนี้เราก็ประเทศไทยเราก็ก้าวหน้ามากนะคะเพราะประชาชนของไทยเรารวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองก็เข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพได้มากเลยอาจจะเรียกว่า 90% ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ประเด็นที่ประเทศอื่นไม่พูดถึงค่ะคุณภาวินีคือเรื่องสิทธิในการที่จะพัฒนาสถานะบุคคลทางกฎหมายการมีหนังสือรับรองการเกิดสูติบัตรเนี่ยค่ะซึ่งครูแดงเองก็ได้ถามในที่ประชุมว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นนะเขามีประเด็นปัญหาเหล่านี้ไหมปรากฏว่ามีค่ะมีแต่ไม่ได้พูดกันไม่ได้เป็น1ใน13ตัวชี้วัดเลยซึ่งแปลกใจมากเพราะว่าปีก่อนที่ไปประชุมที่อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียก็ได้สะท้อนปัญหาแล้วค่ะคุณภาวินีว่าความรู้ว่าพ่อแม่ต้องไปแจ้งเกิดให้ลูกเมื่อมีการเกิดแล้วภายใน15วันเนี่ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหามากเพราะเขาเป็นประเทศหมู่เกาะค่ะแต่ไม่มีการนำประเด็นนี้มาพูดถึงแปลกใจมากค่ะแต่ประเทศไทยเราก็ถือว่าก้าวหน้ามากค่ะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าไม่น้อยกว่า 90% ของเด็กไม่ว่าจะเป็นคนชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองหรือใครก็ตามเนี่ยก็เข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้หนังสือรับรองการเกิดซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะคุณภาวินีค่ะแสดงว่าเวลาไปนั่งคุยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะวางใจได้ในระดับหนึ่งว่าการแก้ปัญหาของเราที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมคะในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะใช่ค่ะคือใช่แน่ๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการขจัดความหิวโหยเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยเรามีนโยบายตั้งแต่ปี2548ค่ะคุณภาวินีที่จะให้เรื่องของการศึกษาก่อนพอมีการศึกษาดีแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาประกอบอาชีพข้างนอกได้ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในชุมชนไม่ต้องปลูกข้าวกินก็ได้แต่คนรุ่นลูกหลานที่มีการศึกษาที่ดีก็ไปทำงานในเมืองใหญ่ของประเทศไทยเช่นมาทำงานในเชียงรายเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่หรือไปกระทั่งต่างประเทศค่ะคุณภาวินีไปไต้หวันเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยความยากจนเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไปโดยปริยายเพราะด้วยคุณภาพชีวิตแล้วก็การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วค่ะมีฝีมือเช่นเด็กบนดอยนะคะเชียงรายเชียงใหม่หรือหลายพื้นที่เรียนภาษาจีนเรียนภาษาอังกฤษการสุนภาวณีดังนั้นขึ้นไปทำงานต่างประเทศแล้วก็เงินเดือนเดือนละหลายหมื่นก็ส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในชุมชนต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในแง่ของการศึกษาและการประกอบอาชีพแล้วยังมีความก้าวหน้าว่าบนดอยของประเทศไทยภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งมีความสูง
800เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปปลูกชาปลูกกาแฟปลูกเมคาเดเมียปลูกพืชเมืองหนาวค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาตั้งแต่ปี2510ค่ะทำให้พี่น้องบนดอยเนี่ยปลูกพืชเมืองหนาวที่ได้ราคาดีค่ะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากๆเลยของประเทศไทยอะค่ะค่ะทีนี้ในมุมที่แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะบอกกลุ่มคนที่เข้าประชุมกับเราได้นะคะว่าเรามีความก้าวหน้าในหลายเรื่องทั้ง13มิติที่กล่าวมาแล้วในการประชุมครั้งนี้ในเวทีครั้งนี้เราได้อะไรกับประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์เดินใจคะประเทศไทยเราได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยอะค่ะการเคารพสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองโดยภาพรวมดีขึ้นแล้วก็ในที่ประชุมก็ฝากมาว่าท่านประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปีนี้เนี่ยเป็นประธาน CNF อะค่ะสถาบันสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นที่ประชุมก็ฝากประเด็นว่าขอให้ท่านประธานวัตินกมิตรเนี่ยไปสื่อสารกับคณะกรรมการสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศอื่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ให้เคารพสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยว่ามีความคืบหน้าแต่ในขณะเดียวกันการจัดการภายในของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้ง 100% นะคะคุณภาเวณีก็ยังเรื่องของสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่จะเข้าถึงที่ดินที่ทำกินหรือการสืบทอดจารีตประเพณีเช่นเรื่องระบบไร่หมุนเวียนซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าระบบไร่หมุนไร่ข้าวหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นระบบที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การฟื้นฟูธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพแต่ตรงนี้ก็ยังจะต้องเจรจากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะว่าการเคารพในจะภูมิปัญญาในเรื่องของการเกษตรตามจารีตประเพณีด้วยวิถีพอเพียงไม่ใช่เพื่อการร่ำรวยหรือว่าการแสวงหากำไรเนี่ยอันนี้คงจะต้องมีการเจรจากันอย่างเป็นประเด็นของแนวคิดในเรื่องของการเคารพจารีตประเพณีในการใช้ที่ดินและการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและสมดุลที่ทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้ด้วยสันติค่ะค่ะทราบว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่16ถึง27เมษายนด้วยใช่ไหมคะที่จันเตือนใจบอกเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเองที่จะไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยค่ะเราตั้งประเด็นไหนหรือว่าเราจะมีข้อเสนออะไรบ้างอะคะคือในปีนี้เนี่ยกรรมการติดไม่ได้ไปแล้วค่ะอ๋อก็คือไปรอบแรกรอบเดียวใช่ไหมคะค่ะก็ได้ฝากประเด็นร่วมก็คือสิทธิในที่ดินแล้วก็การเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะคะซึ่งดิฉันเองได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านบริหารแล้วนะคะก็ประเด็นไปยังท่านประธานวัตินสมิทธิ์แล้วว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ขอให้ท่านนำประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อเสนอจากมูลนิธิความร่วมมือขององค์กรด้านสิทธิ์ด้านชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียค่ะก็ขอให้ท่านนำไปเสนอต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะถ้าให้เล่าให้ฟังถึงการแก้ปัญหาชนเผ่าของประเทศต่างๆอย่างที่อินเดียเนี่ยค่ะที่บอกว่าที่โอริสาเองก็มีชนพื้นเมืองมากที่สุดในอินเดียเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการกับคนพื้นเมืองหรือชาวพื้นถิ่นยังไงบ้างให้เข้าถึงหรือได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับแน่นอนอาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าพวกเขาได้สิทธิ์ในสิ่งที่ควรจะได้ไหมคะอาจารย์คะประเด็นที่หนึ่งที่มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะคือการมีส่วนร่วมของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลในมลรัฐนะคะซึ่งมีการรับฟังกันมากขึ้นมีการเข้าใจถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะคะแต่ในแง่หลักคิดในแง่ของความเคารพสิทธิของชนพื้นเมืองเนี่ยในที่ประชุมก็พูดถึงว่าดีขึ้นแต่ยังต้องนำไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องกลไกการปฏิบัติค่ะคือหลักการให้ดีขึ้นหลักการ
การยอมรับสิทธิชนชนเผ่าพื้นเมืองดีขึ้นแต่การมีกลไกที่จะนำแนวคิดของสหประชาชาติไปปฏิบัติเนี่ยค่ะยังต้องมีการแก้ไขกันทุกประเทศเลยค่ะค่ะทั้งสหประชาชาติเองเขากำหนดกรอบไหมคะว่าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องนี้กรอบเวลาในการพัฒนาจะมีระยะกี่ปี10ปี20ปีหรือ30ปีเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาชนพื้นเมืองในแต่ละประเทศที่มีปัญหาเนี่ยได้พัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่พัฒนาการแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะค่ะก็มีอีกงานนึงนะคะคือวันที่9สิงหาคมเนี่ยของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกซึ่งชนพื้นเมืองของทุกประเทศเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ในประเทศของตนอันนี้ก็จะเป็นอีกเวทีนึงนอกเหนือจากเวทีประเด็นสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของสหประชาชาติแล้วค่ะคือต้องในที่ประชุมก็เสนอว่าคงต้องดำเนินการในทุกระดับพื้นที่เช่นระดับหมู่บ้านตำบลมลรัฐแล้วก็ระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับของสหประชาชาติเองนะคะซึ่งก็สหประชาชาติมีกลไกคือผู้ชำนาญการพิเศษค่ะซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมประเทศต่างๆแล้วก็นำประเด็นที่ไปพบในประเทศที่ได้รับเชิญไปนะคะเพื่อที่จะนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในเดือนเมษาของทุกปีแต่วันที่เนี่ยอาจจะต่างกันนะคะตอนนี้ในที่ประชุมก็ได้พูดถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแง่ของการให้คำแนะนำกับคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะรวมทั้งการทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาของแต่ละประเทศนะคะรวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติการเสนอให้แต่ละประเทศเนี่ยมีกลไกติดตามผลซึ่งตัวเนี้ยประเทศไทยเรายังไม่ชัดเจนค่ะคุณภาวินีคือเดิมเนี่ยเรามีกองสงเคราะห์ชาวเขา อยู่ภายใต้กรมประชาสงเคราะห์แต่เมื่อมีการจัดปฏิรูประบบราชการใหม่เนี่ยไม่ชัดเจนว่ากระทรวงใดจะเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องของสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเพราะว่ากองสงเคราะห์ชาวเขาเดิมก็ถูกยุบไปแล้วแล้วมีเป็นสำนักที่ไม่เป็นทางการภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นคุณต่อการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงและชาวเลเนี่ยได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณภาวินีและก็ยังมีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรอีกหนึ่งหน่วยงาน